สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาพบหินคล้ายกระดูกไดโนเสาร์วันที่8ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าชาวบ้านนายางกลักตำบลนายางกลักอำเภอที่สถิตจังหวัดชัยภูมินำรถออกไปถ่ายไร่และได้พบกับซากหินขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายโครงกระดูกไดโนเสาร์โผล่อยู่กลางไร่มันสำปะหลังจึงได้เก็บนำมาไว้ที่บ้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่1210หมู่ที่1บ้านนายางกลักตำบลนายางกลักอำเภอเทศสถิตจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นบ้านของนายสุวัฒน์กล่อมแสอายุ45ปีชาวบ้านที่พบซากกระดูกเป็นคนแรกบอกว่าตนได้นำรถถ่ายออกไปถ่ายขุดมันสำปะหลังในไร่ซึ่งตนเช่าเพาะปลูกมันสำปะหลังและพบกับซากหินคล้ายกระดูกดังกล่าวเข้าจึงนำกลับมาบ้านหวังว่าจะเกิดโชคลาภเป็นสิริมงคลต่อตัวเองแต่ตนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่พบเป็นซากอะไรแต่ก็มีความคล้ายซากกระดูกจริงแต่ก็ยังไม่ได้ประสานหน่วยงานหรือทางอำเภอให้ทราบนอกเหนือจากโครงกระดูกแล้วตนยังพบก้อนหินอีกหนึ่งก้อนลักษณะเป็นก้อนหินสีดำเงารูปร่างทรงกลมแบนจำนวนหนึ่งก้อนส่วนในความรู้สึกของตนคิดว่าน่าจะเป็นสะเก็ดดาวตามที่เคยเห็นในข่าวและนำมาสักการะบูชาพระตนเชื่อว่าน่าจะเป็นซากไดโนเสาร์ในสมัยดึกดำบรรพ์ที่กลายเป็นหินฝังอยู่ใต้ดินจึงนำมาเพื่อขอโชคลาภตนเชื่อว่าน่าจะเป็นหินศักดิ์สิทธิ์และขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ